เอ็มปีคังเข้าด้วยนี่เมื่อวานใช่ใช่คงจะยืนยันกับท่านนายกแล้วกระมังค่ะนะฮะเพราะตอนนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีคําตอบเลยนะครับว่าจะหาเงินมาจ่ายส่วนต่างประกันไว้ได้ราคาข้าวได้อย่างไรยังค้างอยู่ในอีก31งวดนั้นต้องไปใช่จ่ายไป76,000กว่าล้านค่ะ76,000กว่าล้าน ตอนนี้ยังเคลียร์ไม่จบนะใช่ค่ะทัฐมน,มนตรีช่วยคลงังคุณสันติพร้อมพัฒแต่ท่านยืนยันนะคะว่ากําลังเร่งหาเงินอยู่แต่ไม่ได้ถังแตกอย่างที่เป็นข่าวนะคะยังไงกระทรวงการคลังก็มีหน้าที่จัดหางบประมาณให้ตามคําขออยู่แล้วมไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านสันติใช้คําว่าเงินทองมีเยอะแยะนี่กระทรวงการคลังมีเงินจํานวนมากไม่เคยถังแตกอย่างที่เป็นข่าว มีหน้าที่จัดหางบประมาณให้ตามความขออยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรถ้าหน่วยงานไหนยื่นของงบประมาณมาก็ต้องหาเงินให้ตามที่เขาขอมากสพณิตด,ด่วนเลยฮะกะสพณิ์เพราะชาวนาแจ้งข้อมูลเข้ามาผ่านหน้าจอของเราแม้ทั้งเข้ามาในเพจกรรมกรข่าวของผมเข้ามามา,มากมายรออยู่เนี่ยค่ะงวดต่อ,ตอ,ตอไปนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยน<ช>้องใบเห็นว่าติดค้างกับชาวนามาแล้วสี่งวดนะคะคือจ่ายไปแค่งวดหนึ่งกับงวดสองสามสี่ห้าหกวัน 4, ถึงเวลาแล้ว ใช่ค่ะยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายแต่ท่านสันติพร้อมพัดบอกมีเงินทองมากมาย <c oughs> ไม่มีถังแตกเดี๋ยวเราตามกันดู